ครอบครัวไทยในยุคโลกาภิวัตน์ต้องเผชิญหน้ากับประเด็นท้าทายมากมายเริ่มตั้งแต่กระแสเศรษฐกิจทุนนิยมโลกที่ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นอุตสาหกรรมและบริการคนวัยแรงงานต้องออกจากบ้านเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ทิ้งบุตรน้อยไว้กับปู่ย่าตายายองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่าในประเทศไทยมีบุตรร้อยละ21หรือกว่า3ล้านคนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนื่องจากพ่อหรือแม่หรือทั้งคู่ต้องย้ายถิ่นเพื่อไปหางานทำในเมืองและข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยพุทธศักราช2555โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้สนับสนุนข้อมูลของยูนิเซฟว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีบุตรถึงร้อยละ30หรือเด็ก1ใน3ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่ย้ายถิ่นเพื่อไปหางานทำในภาคอื่นๆของประเทศโดยเฉพาะครอบครัวยากจนเด็กช่วงวัยนี้พ่อแม่มีส่วนสำคัญมากในการเสริมสร้างพัฒนาการของบุตรเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถทำบทบาทหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรได้ครอบครัวจึงเกิดปัญหานอกจากนี้สถานดูแลเด็กปฐมวัยยังมีไม่เพียงพอและส่วนใหญ่เป็นของเอกชนที่มีค่าใช้บริการราคาสูงซึ่งพบว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศดังนั้นสังคมไทยในอีกหนึ่งชั่วอายุคนต่อไปภายภาคหน้าเสี่ยงต่อการมีประชากรที่มีคุณภาพต่ำจะส่งผลกระทบต่อสังคมที่ไม่มีคุณภาพในอนาคตจากสถานการณ์ดังกล่าวกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักสร้างครอบครัวเข้มแข็งเล็งเห็นความสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาของครอบครัวจึงได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการแสดงสิทธิ์และเสียงของปัญหาความต้องการเรื่องบุตรผ่านเวทีสมัชชาครอบครัวแห่งชาติประจำปี2557และมีมติให้ดำเนินการส่งเสริมให้มีสถานที่ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยพร้อมทั้งเป็นผู้ประสานงานหลักในการขับเคลื่อนงานโดยเริ่มจากการสนับสนุนให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันด้วยการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งสถานที่ดูแลและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง2ปีให้กับครอบครัวแรงงานเพื่อเป็นต้นแบบการบริการของรัฐที่ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวได้อย่างยั่งยืนตามมิติต่างๆดังนี้มิติของครอบครัวพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นตอบสนองต่อภารกิจการสร้างครอบครัวเข้มแข็งด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพทางครอบครัวมิติการพัฒนาเด็กส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพัฒนาด้านต่างๆตั้งแต่ในช่วงวัยแรกเกิดให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยทั้งทางร่างกายสติปัญญาและอารมณ์เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมิติด้านเศรษฐกิจเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระเรื่องบุตรให้กับครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวแรงงานที่เป็นกำลังหลักสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทำให้มีผลิตภาพการทำงานเพิ่มสูงขึ้นมิติทางประชากรเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบต่อการมีบุตรเพิ่มขึ้นจึงกล่าวได้ว่าสถานที่ดูแลและพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง2ปีถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาครอบครัวให้กลับมาเข้มแข็งและมีสัมพันธภาพที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไปกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้ดำเนินมาตรการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวโดยส่งเสริมให้มีบริการสถานที่ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยแรกเกิดถึง2ปีอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่และมีคุณภาพที่เท่าเทียมไม่เหลื่อมล้ำเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพอันดีต่อกันทั้งนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงการบูรณาการการทำงานจากหลายหน่วยงานที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการดังนี้ปีพุทธศักราช2558ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU
กับการเคหะแห่งชาติสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวปีพุทธศักราช2559คณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวและผู้แทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการการขับเคลื่อนมาตรการการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวและจัดทำร่างรายละเอียดสถานที่ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยแรกเกิดถึง2ปีศูนย์ต้นแบบนำร่องที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตครอบครัวแรงงานซึ่งเบื้องต้นได้มีการคัดเลือกพื้นที่ในการเป็นศูนย์ต้นแบบนำร่องจำนวน3พื้นที่3ประเภทคือ 1. พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลีเป็นพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ 2. พื้นที่ชุมชนสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยชุมชนอ่อนนุช 3. ศูนย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต. อบท. 9 ต่อไปของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1. จัดตั้งสถานที่ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยแรกเกิดถึง2ปีศูนย์ต้นแบบนำร่องที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตครอบครัวแรงงาน 2. การหารือเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแรกเกิดถึง2ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. หาภาคีในการขับเคลื่อนมาตรการเพิ่มเติมและดึงองค์กรแรงงานเข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 4.ติดตามและประเมินผลสรุปบทเรียน 5. ขยายศูนย์ต้นแบบนำร่องไปยังหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนมาตรการแล้วยังมีหน่วยงานที่เป็นคณะทำงานได้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการต่างๆดังนี้การชาติเองก็มีภาคีเครือข่ายนะครับในเรื่องการสนับสนุนเด็กนะครับก่อนวัยเรียนนะครับแต่ว่าเด็กที่แรกเกิดเนี่ยสองตั้งแต่แรกเกิดถึง2ขวบเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยมากผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยในพื้นที่เคหะมีหลายพื้นที่ที่เรามีศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนนะครับเรามีภาคีเครือข่ายทุกๆพื้นที่ทุกๆจังหวัดนะครับที่ลงไปนะครับโดยเฉพาะใช้ศูนย์ชุมชนของการชาติให้เกิดประโยชน์นะครับศูนย์ชุมชนของการชาตินั้นก็มีหลายรูปแบบมีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับถ้าขนาดเล็กก็ต่ำกว่า500หน่วยถ้าขนาดใหญ่เกิน500หน่วยยิ่งเกิน 1,000 หน่วยเนี่ยเราเป็นศูนย์ขนาดใหญ่เลยนะครับมีทั้งที่คณะกรรมการมีทั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเลี้ยงอาวุธเรียนเป็นที่ทำการกรรมการชุมชนศูนย์การเรียนรู้นะครับในนามการชาติเนี่ยขอสนับสนุนโครงการนี้นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาระยะยาวหน่อยเพื่อให้เกิดความสำเร็จในอนาคตนะครับก็คิดว่าอนาคตอาจจะดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมอยากให้คงโครงการนี้ไว้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะครับต่อผู้ใช้แรงงานนะครับก็ผมก็คิดว่าการชาตินั้นมีอะไรที่จะสนับสนุนดีๆนะครับที่สนับสนุนไม่ว่าสถานที่ก็ดีข้อมูลชุมชนก็ดีข้อมูลเด็กแรกเกิดจนถึง2ขวบก็ดีนะครับในช่วงเด็กการเติบโตของเด็กเนี่ยในช่วง0ถึง6ปีเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วง0ถึง2ปีแรกสำคัญมากๆนอกจากการเจริญเติบโตทางร่างกายการมีพัฒนาการสมวัยแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญสุดในการให้คนคนหนึ่งเติบโตได้ก็คือการสร้างสมรรถภาพระหว่างพ่อแม่ลูกเพราะฉะนั้นในสังคมปัจจุบันนี้พ่อและแม่ทำงานด้วยกันทั้งคู่การที่เรามีศูนย์เด็ก0ถึง2ปีจึงเป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยเขาในช่วงเวลาที่เขาทำงานและยังมีประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่ององค์ความรู้ของการเลี้ยงเด็กเราจะถ่ายทอดให้พ่อแม่เอาไปเลี้ยงต่อในช่วงเวลานอกเวลาทำงานของเขาหลังจากที่กรมอนามัยโดยท่านอธิบดีได้ไปบันทึกข้อตกลง MOU กับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นทางกรมอนามัยก็ได้รับหน้าที่ในทางวิชาการก็คือการที่เราจะทำต้นแบบของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก0ถึง2ปีนะครับแต่สิ่งที่เรามาทำเพิ่มเติมและเน้นก็คือการจัดหลักสูตรเพื่อให้ครูพี่เลี้ยงเด็ก
ได้ทราบว่าในแต่ละวันของการรับเลี้ยงเด็กเราจะทำการจับประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กอย่างไรเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย1ปีที่ผ่านมากรมอนามัยได้รวบรวมองค์ความรู้เพื่อสอนครูพี่เลี้ยงให้ทราบว่าในแต่ละวันครูพี่เลี้ยงจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กอย่างไรก้าวต่อไปเราจะให้องค์ความรู้นี้ไปสู่ผู้ปกครองโดยให้คุณครูพี่เลี้ยงเด็กได้สอนผู้ปกครองและเราจะจัดการวัดผลผู้ปกครองเพื่อให้ทราบถึงว่าครอบครัวผู้ปกครองมีคุณภาพมากขึ้นหรือไม่อย่างไรโดยหวังว่าเมื่อเรามีผู้ปกครองที่คุณภาพเราก็จะได้เด็กที่มีคุณภาพเพื่อประเทศชาติของเราในอนาคตสืบต่อไปทุกคนผ่านการเป็นเด็กมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดของวัยเด็กก็คือต้องการความรักความอบอุ่นการดูอยู่ที่จะใกล้ชิดกับพ่อแม่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่อยู่นั่นก็หมายถึงว่าเราก็เด็กเองก็อยากจะอยู่กับคนที่เข้าใจแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับเด็กเพราะฉะนั้นการที่มีเรื่องของสถานเลี้ยงดูเรื่องของการดูแลเด็ก0-2 ขวบค่อนข้างเห็นด้วย 100% เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการเติมในส่วนของสิ่งที่ขาดหายไปสำหรับเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลานะครับและพัฒนาการของเขาก็จะได้รับการที่จะได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องและเหมาะสมหลังจากที่เราทำ MOU แล้วเรื่องแรกที่เราทำก็คือว่าเราก็ร่วมกันในส่วนของการวางแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการดำเนินการทำเรื่องของแผนทำเรื่องของการจัดหาพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่นำร่องส่วนของพช.เองตอนนี้ก็มีการคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่ชุมชนฟ้าใหม่นะครับในเขตบางพลัดซึ่งเป็นชุมชนที่ทำเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและก็ทำในเรื่องของศูนย์เลี้ยงดูเด็กซึ่งปัจจุบันนี้ที่ชุมชนฟ้าใหม่ที่เขตบางพลัดนี่ก็จะมีเด็กที่อยู่ดูแลนะครับประมาณ30 คนเป็นเด็กที่รับในส่วนของตั้งแต่อายุ1 ขวบครึ่งนะครับถึง3 ขวบนะครับจากการที่เราทำเรื่องนี้มันก็นำไปสู่ในส่วนของการเตรียมการในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าเราก็ลงไปทำความเข้าใจกับศูนย์ในการที่จะขยายนะครับเหตุผลที่จำเป็นต้องขยายเพราะว่าในส่วนของชุมชนก็จะมีปัญหาในเรื่องของเด็กที่ขาดคนที่ดูแลนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2 ขวบก็จะเพิ่มในส่วนของการขยายอายุเพื่อนำไปสู่เรื่องของการรับดูแลในส่วนของเด็กกลุ่มนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการทำความเข้าใจกับทางศูนย์ครับหลังจากที่เราสามารถดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานได้แล้วเราก็จะร่วมกันในส่วนของการที่จะจัดสรุปบทเรียนในเรื่องของการถอดชุดความรู้นะครับกับชุมชนที่ดำเนินการเพื่อให้เห็นว่าถ้าการจัดตั้งเรื่องนี้นะครับจะขยายศูนย์ไปสู่ชุมชนอื่นๆเองมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องเพิ่มเติมในเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นศูนย์ที่สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วก็เอาชุดความรู้เรื่องเหล่านี้ไปเป็นชุดความรู้ในการที่จะขยายผลนะครับให้เต็มพื้นที่นะครับสำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงนะครับในเรื่องนี้ต่อไปครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลักดันมาตรการนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวด้วยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกำลังสำคัญและเพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวไทยประชาชนคนไทยสังคมไทยมีความเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปก้าวต่อไปเพื่อครอบครัวไทยเพื่อสังคมไทย